หลายหน่วยงานรัฐกำลังตื่นตัวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่รุนแรงในปีนี้นะครับและในขณะเดียวกันสำนักควบคุมโรคที่13ก็ระบุว่าหมู่บ้านที่พระเอกปออาศัยอยู่จากจำนวน60หลังมีถึง15หลังครับที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกบางหลังพบมากถึง2คนด้วยครับนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรสำนักควบคุมโรคที่13กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยในงานเสวนารู้ทันมหันตภัยร้ายไข้เลือดออกที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปีนี้มีความรุนแรงมากกว่าปีที่แล้วถึง3เท่าจากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวน 111,826 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว108คนครับนายแพทย์โสพลบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการระบาดมากที่สุดโดยเฉพาะหมู่บ้านที่พระเอกละครนายปอทฤษฎีที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเป็นข่าวดังอยู่ในเวลานี้อาศัยอยู่บ้านในจำนวน60หลังพบว่า15หลังมีคนในครอบครัวที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกบ้านบางหลังมีจำนวนผู้ป่วยมากถึง2คนอย่างไรก็ตามต่อกรณีข่าวการตัดขาของนายปอทฤษฎีนะครับผู้ร่วมเสวนาศาสตราจารย์คลินิกพิเศษแพทย์หญิงสุจิตรานิมมานิตที่ปรึกษากรมควบคุมโรคและศาสตราจารย์ในแพทย์ประเสริฐเอื้อวรากุลประธานคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์สวทช.บอกว่าสาเหตุมาจากหลายปัจจัยแทรกซ้อนที่ไม่ใช่ไข้เลือดออกครับคืออันนี้คงจะตอบลำบากนะคะคือมันไม่ใช่อาการของไข้เลือดออกแต่ก็คงเห็นว่าที่ประกาศว่าจะต้องเปิดลงไปแล้วเอาเลือดคลอตที่ในปอดแล้วก็เลือดที่ออกในช่องปอดออกเพราะนั้นถ้ามันมีเลือดคลอตที่ไหนเผอิญไปคลอตเส้นเลือดใหญ่ๆที่ไปเลี้ยงส่วนเขาตัดจากตะตุ่มลงไปใช่ไหมคะถ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงมันก็เกิดแกงกรีนได้นะคะถ้ามีเลือดคลอตที่ไหนก็เกิดแกงกรีนซึ่งแกงกรีนคุณก็รู้แล้วว่าต้องถนอมเซฟส่วนใหญ่เอาส่วนที่ไม่มีเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเอาออกสาเหตุเกิดจากหลากหลายนะครับแต่ว่าประเด็นที่อาจารย์สุจิตราบอกก็คือว่าไม่ใช่เกิดจากโรคของไข้เลือดออกเองโดยปกตินะครับโดยปกติแล้วโรคไข้เลือดออกเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดลักษณะแบบนี้นะด้านดร.ทวีศักดิ์ก่ออนันตกุลผู้อำนวยการสวทช.กล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่รุนแรงในปีนี้ทางสำนักจึงมีหลายเครื่องมือที่ช่วยควบคุมการระบาดของโรคเช่นชีวินซี BTI ปราบลูกน้ำยุงลายที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียเมื่อลูกน้ำยุงลายกินเข้าไปก็จะสามารถเข้าไปทำลายผนังลำไส้ของลูกน้ำจนตายนอกจากนี้ยังมีชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเดงกีแบบฉับไวเป็นชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเดงกีในเลือดของผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรกที่มีอาการไข้เพื่อช่วยแพทย์ดำเนินการรักษาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและทันทีครับตัวแทนจากกรมควบคุมโรควิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็พบนะครับว่าในปีหน้านั้นผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจากภาวะฝนตกล่าช้าแล้วก็จำนวนผู้ป่วยในปีนี้ที่มีมากเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วจึงวอนขอให้ประชาชนนั้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับขอบคุณคุณทันพิสิทธิ์ด้วยนะคะ